หน่วยที่4การใส่เสียงและการบันทึกเสียงในรายวิชาโปรแกรมมัลติมีเดียสาระการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนที่4นี้จะประกอบด้วยความหมายของเสียงประเภทของเสียงแบ่งตามลักษณะการเกิดเสียงประเภทของเสียงบรรยายการดาวน์โหลดเสียงเพลงการใส่เสียงที่มีอยู่แล้วการทดสอบเสียงการจัดการเกี่ยวกับเสียงการทดสอบในการนำเสนอแล้วก็การบันทึกเสียงสื่อมัลติมีเดียหมายถึงสื่อที่ประกอบด้วยข้อความภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวเสียงวิดีโอเสียงจึงเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะทำให้สื่อมัลติมีเดียมีความสมบูรณ์เพราะเสียงเป็นการบรรยายถึงเรื่องราวและอาจจะมีเสียงเพลงประกอบเพื่อให้สื่อนั้นน่าสนใจและน่าติดตามโดยที่เสียงนั้นจะเป็นการบันทึกไว้ก่อนหรือจะใส่เสียงในขณะที่สร้างสื่อก็ได้เสียงคือพลังอย่างหนึ่งในธรรมชาติที่มีคุณสมบัติแค่2ประการที่ประสาทสัมผัสของมนุษย์สามารถสัมผัสได้นั่นคือความถี่ frequency กับความดัง dynamic rangeคำว่า Dynamic Range หมายถึงช่วงของความดังซึ่งอาจจะวัดจากเบาที่สุดไปถึงดังที่สุดหรือตรงข้ามกันก็ได้อย่างเช่นตั้งแต่0เดซิเบลขึ้นไปจนถึง80เดซิเบลหรือ80เดซิเบลลงมาถึง0เดซิเบลก็เหมือนกันเสียงของเครื่องดนตรีแต่ละชนิดจะมีเรนจ์หรือขอบเขตของความดังที่จำกัดอย่างเช่นเสียงร้องจะมีเรนจ์ความดัง Dynamic Range ที่แคบกว่าเสียงกลองอย่างนี้เป็นต้นสิ่งที่ทำให้ Dynamic Range ของเสียงของดนตรีและเสียงร้องส่งผลต่อความรู้สึกของคนฟังก็คือลักษณะการเปลี่ยนระดับความดังของเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นรวมถึงเสียงร้องของนักร้องในเพลงที่ฟังซึ่งจะมีอยู่2ลักษณะคือ Context Dynamic และก็ Tension Dynamic Context Dynamic ก็คือการเปลี่ยนแปลงความดังจากเบาไปดังและจะดังไปเบาอย่างช้าแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปโดยไม่มีขาดตอนอย่างเช่นเสียงร้องของนักร้องที่ลากเอื้อนสูงๆต่ำๆต่อเนื่องไปเรื่อยๆเสียงแซกโซโฟนที่คนเป่าลากเสียงต่อเนื่องไปเรื่อยๆเสียงไวโอลินที่สีด้วยคันชักต่อเนื่องไปเรื่อยๆเป็นต้นซึ่งคุณสมบัติของเสียงแบบนี้จะทำให้ผู้ฟังรู้สึกถึงความอ่อนช้อยลื่นไหลและผิวไหวนึกถึงอะไรที่ค่อยเป็นค่อยไปให้ความรู้สึกสงบและผ่อนคลาย Tension Dynamic ก็คือลักษณะของการเปลี่ยนแปลงความดังของเสียงแบบกระโชกกระชากฉับพลันจากเบากระโดดไปดังอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นลักษณะของการเกิดเสียงโดยธรรมชาติของเครื่องดนตรีประเภทที่ใช้วิธีการเคาะตีทุบหรือกระแทกให้เกิดเสียงอาทิเช่นกองเปียโนและเครื่องดนตรีประเภท Percussion ต่างๆแต่เครื่องดนตรีบางชนิดก็สามารถสร้างลักษณะของการเปลี่ยนแปลงของระดับความดังของเสียงได้ทั้ง2แบบ ประเภทของเสียงแบ่งตามลักษณะการเกิดเสียง1เสียงดังแบบต่อเนื่อง Continuous Noise เป็นเสียงดังที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจำแนกออกเป็น2ลักษณะคือเสียงดังต่อเนื่องแบบคงที่ Steady State Noise และก็เสียงดังต่อเนื่องที่ไม่คงที่Non-steady state noise 2. เสียงดังเป็นช่วงๆ Intermittent noise เป็นเสียงที่ดังไม่ต่อเนื่องมีความเงียบกริบหรือเบากว่าเป็นระยะกลับไปกลับมาเช่นเสียงเครื่องปั๊มอารมณ์เสียงจราจรเสียงเครื่องบินที่บินผ่านไปมาเป็นต้น 3. เสียงกระทบหรือกระแทก Impact or Impulse noiseเป็นเสียงที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดอย่างรวดเร็วในเวลาน้อยกว่า1วินาทีมีการเปลี่ยนแปลงของเสียงมากกว่า40เดซิเบลเช่นเสียงของการตอกเสาเข็มการปั๊มชิ้นงานการทุบเคาะอย่างแรงเป็นต้นประเภทของเสียงบรรยาย1เสียงบรรยายภาพแบบสดนะเป็นวิธีการบันทึกในขณะที่บรรยายมีข้อดีก็คือสามารถลดขั้นตอนในการผลิตลงได้ทำได้เร็วลดเวลาในการเขียนบทบันทึกเสียงและตัดต่อใช้ทีมงานผลิตน้อยต้องอาศัยความชำนาญของผู้บรรยายเป็นหลักมีลักษณะการทำงานคล้ายกับการบรรยายในการถ่ายทอดการแสดงสดการบรรยายกีฬาแต่ผู้บรรยายจำเป็นต้องมีความเข้าใจในเรื่องที่บรรยายด้วย
2สื่อเสียงบรรยายแบบบันทึกไว้ล่วงหน้าเป็นวิธีที่นิยมในการผลิตสื่อเสียงบรรยายภาพในสื่อมัลติมีเดียมีข้อดีก็คือสามารถวางแผนการทำงานได้ล่วงหน้ามีโอกาสผิดพลาดได้น้อยแก้ไขปรับปรุงงานได้โดยเฉพาะถ้ามีการสร้างโครงร่างเรื่องราวหรือสตอรี่บอร์ดก็จะเป็นการวางแผนที่ดีแต่มีข้อด้อยก็คือใช้เวลาในการผลิตมากกว่าแบบบรรยายสดและใช้ทีมงานผลิตมากกว่าเช่นผู้เขียนบทผู้ลงเสียงผู้ควบคุมด้านเสียงและฝ่ายเทคนิคด้านบันทึกเสียงและก็ตัดต่อการดาวน์โหลดเสียงเพลงนะมีเว็บไซต์หลายเว็บไซต์ที่ให้บริการเกี่ยวกับเรื่องของการดาวน์โหลดเพลงมีเว็บไซต์หนึ่งก็ชื่อ pixabay.com นะก็มีวิธีปฏิบัติอย่างนี้เราก็เข้าเว็บไซต์นะครับ pixabay.comแล้วก็จะมีคำว่าเลือกคำว่ามิวสิกก็จะขึ้นนะเพลงมาให้เลยจำนวนมากนะครับแล้วเราก็คลิกปุ่มเพลงของแต่ละเพลงดูว่าแต่ละเพลงนั้นลักษณะความเพราะความดังความเบาเป็นอย่างไรนะถ้าเราต้องการโอเคพอเราคลิกเพลงเสร็จแล้วฟังเสร็จเรียบร้อยอ๋อเพลงนี้ใช้ได้ เราก็โหลดขึ้นมาโดยคลิกที่คำว่าดาวน์โหลดส่วนอีกอันนึงเว็บไซต์อันก็คือเว็บไซต์ของ youtube.com นะก็คือเรื่องของการดาวน์โหลดเสียงต้องระวังระมัดระวังเรื่องลิขสิทธิ์แต่ถ้าไม่เป็นให้บริการแบบนี้เราก็จะได้ไม่ต้องกังวลในเรื่องของลิขสิทธิ์โดยเฉพาะของ youtube.com ซึ่งถ้าเราใช้เพลงลิขสิทธิ์เขาก็อาจจะปิดช่องของเราได้นะเราเข้าเว็บไซต์ youtube.com เสร็จแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้ก่อนนะครับพอลงชื่อเข้าใช้เสร็จนะก็คือเราต้องมี Gmail นะฮะเสร็จแล้วเราก็คลิกที่ปุ่มสร้างเป็นรูปลักษณะคล้ายๆวิดีโอนะเสร็จแล้วก็จะมีให้เลือกระหว่างถ่ายทอดสดกับอัปโหลดวิดีโอเราคลิกที่อัปโหลดวิดีโอเราก็คลิกปิดนะคลิกปิดไปก่อนนะเพราะว่าปกตินี้ถ้าตัวนี้เราจะใช้อัปโหลดวิดีโอของเราขึ้น YouTubeแต่เราไม่ใช้ตัวนี้เราคลิกที่ปิดไปเสร็จแล้วพอปิดเสร็จปุ๊บก็จะมาอยู่หน้านี้นะเราก็เลือกนะครับจะมีเมนูอยู่ฝั่งซ้ายมือนะเราคลิกที่คลังเพลงและเสียงจะปรากฏรายชื่อเพลงออกมานะปรากฏรายชื่อเพลงเราก็คลิกที่ปุ่มเพลงเพื่อทดสอบเสียงเพลงนี้นะว่าโอเคใช้ได้ไหมเราชอบไหมหรือเหมาะกับเรื่องที่เราจะบรรยายหรือไม่หรือเรื่องที่เราจะทำสื่อมัลติมีเดียหรือไม่พอเราบอกว่าเพลงนี้โอเคใช่ละเราก็คลิกที่คำว่าดาวน์โหลดนะเมื่อทำการดาวน์โหลดเพลงเสร็จเรียบร้อยก็ออกจากระบบจ้ะนะฮะก็ง่ายๆแค่นี้เองพอเพลงที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ย เราอาจจะดาวน์โหลดไปหลายเพลงก็ได้เพื่อจะได้ไม่ต้องมาบ่อยๆนะเราก็ดาวน์โหลดเก็บไว้ได้เลยนะลักษณะของการดาวน์โหลดลักษณะเพลงก็จะเป็นแบบนี้นี่การใส่เสียงที่มีอยู่แล้วสมมติว่าเราดาวน์โหลดเพลงเรียบร้อยหรือบรรยายเสร็จเรียบร้อยบันทึกเรียบร้อยแล้วนะเราก็มาเข้าในโปรแกรม PowerPoint ของเราเราก็เปิดหน้าสไลด์ที่เราต้องการยกตัวอย่างเช่นสไลด์แรกเราอาจจะมีเพลงก่อนนะถึงจะเข้าเนื้อหาอย่างนี้เป็นต้นเราก็คลิกที่เมนูแทรกหรือ insert นะจะมีคำว่าเสียงนะครับหรือ audio เนี่ยแล้วเราก็เลือกเสียงบน PC ของฉันนะ audio on my PC นะฮะเสร็จแล้วเราก็เลือกเพลงที่เราต้องการนะคลิกที่เพลงที่เราต้องการเสร็จแล้วคลิกที่แทรกก็จะเป็นลักษณะของเป็นรูปลำโพงฮะลำโพงสัญลักษณ์ก็จะปรากฏพร้อมทั้งมีปุ่มเพลย์มีแท็บเครื่องมือมาให้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นเมนูเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของเสียงนะทดสอบเสียงด้วยนะเราก็คลิกที่ปุ่มเพลย์หรือเล่นตรงนี้นะก็จะปรากฏเสียงออกมาหรือคลิกที่เนี่ยคลิกที่เพลย์นะเล่นเสร็จปุ๊บหรือจะมาคลิกที่ตัวลำโพงนี่ก็ได้นะคลิกที่ตัวลำโพงก็ได้
คลิกที่ตัวลำโพงตัวนี้เราก็คลิกที่ปุ่มเพลย์ตัวนี้ก็ได้นะเสร็จแล้วพอเพลงเริ่มเริ่มบรรเลงก็จะเรื่อยๆแล้วถ้าเราต้องการหยุดชั่วคราวก็จะมีปุ่มหยุดชั่วคราวก็คือปุ่มเพลย์เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นปุ่มหยุดชั่วคราวคลิกปุ่มไปปุ๊บเล่นมาเสียงดังก็จะมีจำนวนเวลาที่เล่นด้วยการจัดลำดับการคลิกนะเช่นเราต้องการตอนต้นเนี่ยเพลงจะเริ่มเมื่อเราคลิกหรือพร้อมอะไรเนี่ยก็จะมีตัวให้เราเลือกว่าจะให้เล่นตอนไหนการกำหนดตัวเลือกเสียงนะคลิกที่ตัวลำโพงเห็นไหมเลือกการกำหนดเสียงเริ่มต้นการทำการก็จะมีลำดับการคลิกอัตโนมัติคือเปิดสไลด์มาก็เล่นเลยหรือเมื่อคลิกตามลำดับการคลิกเขียนข้อความออกมาก่อนแล้วค่อยมีเสียงแต่เมื่อคลิกพอเราคลิกเมื่อไหร่เพลงถึงจะเริ่มการกำหนดเสียงเริ่มต้นนะตอนต้นสตาร์ทนะมีให้เลือกเล่นในสไลด์ทั้งหมดนะวนรอบจนกว่าจะสั่งหยุดซ่อนระหว่างการนำเสนอกรอกกลับหลังจากเล่นแล้วก็มีให้เลือกอีกว่าจะให้เล่นเพลงประมาณเท่าไหร่การกำหนดระยะเวลาในการเลื่อนนะคลิกที่เมนูการเล่นนะกำหนดระยะเวลาการเลื่อนตามต้องการค่อยๆดังขึ้นหรือเฟดอินค่อยๆเบาลงหรือเฟดเอาก็จะได้การเล่นเสียงเป็นพื้นหลังนะเล่นแบบพื้นหลังก็คือว่าเป็นเพลงตลอดทุกสไลด์เลยคลิกเพลย์คลิกที่เมนูภาพเคลื่อนไหวจะมีคำว่าบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหวเราจะมากำหนดตรงนี้ก็ได้นะคลิกที่มากำหนดเป็นถ้ากำหนดเป็นพื้นหลังก็สามารถกำหนดได้อีกว่าจะเป็นเลือกตัวเลือกเอฟเฟกต์หรือเอฟเฟกต์ออปชันก็จะมีนี่ให้เรากำหนดการเล่นเสียงว่าจะทำยังไงเช่นหลังก่อนหน้านี้เริ่มยังไงก็ได้นะครับเราก็กำหนดตัวนี้ได้อีกการทดสอบในการนำเสนอเราก็กด F5 หรือคลิกที่เครื่องมือการนำเสนอสไลด์แล้วก็ฟังเสียงดูการบันทึกเสียงอันนี้ในกรณีที่เราจะบรรยายบันทึกเสียง ประกอบการบรรยายไปเลยเราเปิดหน้าสไลด์ที่เราต้องการเสร็จแล้วก็คลิกที่เมนู Insert นะหรือแทรกคลิกที่ audio หรือเสียงนะคลิกที่บันทึกเสียงนะจะมีให้เลือกปุ่มบันทึกเสียงเราก็ตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อก่อนว่าจะเป็นเสียงอะไรเราจะบรรยายทีละสไลด์หรือทุกสไลด์ประกอบกันเลยก็ได้พอเราเริ่มบันทึกเราก็คลิกที่ปุ่มนี้พอเรากำหนดชื่อเสร็จก็คลิกที่ปุ่มบันทึก record พอเราบันทึกเสร็จเราก็คลิกที่หยุดนะ stop ตรงนี้แล้วเราก็คลิกที่ตกลงนะแล้วก็นำเสียงเข้ามาใส่เสียงก็จะลำโพงก็จะปรากฏตรงหน้าสไลด์ที่เราต้องการส่วนใหญ่ก็จะบรรยายทีละสไลด์ก็ได้เนาะบันทึกเสียงไปทีละสไลด์ก็จะง่ายโอเคก็จบหน่วยที่4เกี่ยวเรื่องของการใส่เสียงนะการบันทึกเสียงในโปรแกรม Microsoft PowerPoint เพียงเท่านี้เดี๋ยวพบกันหน่วยที่5ก็จะเป็นเรื่องของการใส่รูปภาพภาพเคลื่อนไหววิดีโอละครับสวัสดีครับ